สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับจันเจ้าเมืองช้างนะคะวันนี้จันเจ้าเมืองช้างก็จะนําเสนอตะกระแตนอีกนะคะเราจะทําการจับตะกระแตนปาตังก้านะคะจากที่เราได้ทําการรองไข่แล้วก็เก็บไข่ตะกระแตนนะคะประมาณ 4- ีห้ารอบแล้วนะคะวันนี้ก็ถึงเวลาจับตัวตะกระแตนข่แล้วนะคะก่อนอื่นเราไปตอบคําถามท่านผู้ชมก่อนนะคะคําถามก็คือจะจับตัวตะกระแตนไข่ได้ตอนไหนนะคะเดี๋ยวจันเจ้าเมืองช้างจะมาตอบคําถามนะคะ ก็คือการจับตั๊กแตนไข่นะคะหมายถึงจับตัวตั๊กแตนไข่นะคะก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราเลี้ยงจับตัวไข่หรือว่าเลี้ยงเอาไข่ด้วยถ้าเลี้ยงไข่ตัวนะคะจานเจ้าแนะนําให้จับช่วงที่ตั๊กแตนจับคู่กันนะคะตั๊กแตนจับคู่ผสมพันธุ์ก็อยู่ในช่วงอายุประมาณ40-45วันนะคะถ้าเราจับตัวไข่ในช่วงนี้ก็คือจะได้น้ําหนักที่เยอะนะคะจานเจ้ามองว่าเป็นช่วงที่ ตัวเมียมีไข่นะคะจับช่วงนี้ก็จะได้ตั๊กกะแตนที่มีน้ำหนักเยอะนะคะหรือถ้าหากจะเลี้ยงเอาไข่ด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะว่าต้องการไข่เยอะแค่ไหนปกติแล้วทางฟาร์มของทางเจ้าก็จะเก็บไข่ประมาณ3-4รอบนะคะ5รอบก็มีค่ะหรือบางท่านจะเก็บจนกว่าตั๊กกะแตนจะตายก็ได้นะคะคือตั๊กกะแตนก็จะมีอายุครบ60วันนะคะตัวตั๊กกะแตนนะคะก็ไม่ได้ ตายเรียบทีเดียวนะคะก็ทยอยตาย,ต,ายตัวไหนที่เกิดก่อนก็จะตายก่อนนะคะจากคลิปที่เห็นนี้ท่านผู้ชมก็จะมองเห็นตัวที่ตายด้วยนะคะก็คือตัวที่เกิดก่อนนั่นเองนะคะตัวเมียจะทําการวางไข่เสร็จก็ตายนะคะดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลี้ยงเอาไขา่ด้วยหรือว่าเอาแค่ตัวตะกะแต่นนะคะเดี๋ยวจันจ้าจะมาตอบคาถามท่านผู้ชมอีกคําถามหนึ่งนะคะมีท่านผู้ชมในคลิปก่อนถามว่าการรองไขต่ตะกะแตนทํำยังไงบ้างคะ ทางฟาร์มของจันเจ้าก็ใช้ทรายในการรองไข่ทะกระแตนนะคะก็คือทรายก่อสร้างนี่แหละคะ่ะเอามาใส่กระป๋องแล้วก็เอากระป๋องมาใส่ในกรงตะกะแตนของเรานะคะก่อนเอาทรายลงกระป๋องนะคะจันเจ้าได้พรมน้ําให้ชื้นนะคะมีความชื้นของทรายแล้วก็เอาใส่กระป๋องแล้วนํากระป๋อง ที่เราใส่ทรายไปใส่ในกรงตักะแตนนะคะจากนั้นตะกะแตนก็จะทําการมาวางไข่ในกระบะทรายที่เราเตรียมไว้ให้ตะกะแตน่นะคะแต่บางทีเวลาเราเอาไปวางแล้วเราก็ต้องสังเกตดูดินทรายของเราด้วยนะคะว่าหน้าดินแห้งเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบางวันอากาศร้อนนะคะดินทรายก็จะแห้งแล้วก็จับเป็นก้อนตะกะแตนก็ไม่สามารถเจาะวางไข่ได้นะคะเพราะว่าดินมันแข็งเกินไปดังนั้นเราควร พรมน้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับดินทรายนะคะการเก็บไข่ตะกะแต่นะคะทางจันเจ้าเองก็จะเก็บประมาณ3วันครั้งนะคะเดี๋ยวถ้าไว้นานกว่านี้ไข่ก่อนหน้าก็จะเริ่มแก่นะคะเดี๋ยวมันจะฟักไม่ทันกันนะคะต่อไปก็คือการเก็บตัวนะคะเก็บตัวตะกะแตนก็ไม่ยากนะคะเข้าไปเก็บแบบนี้เลยนะคะเราก็ใช้มือเก็บหรือจะใช้อุปกรณ์อื่นในการเก็บก็ได้นะคะเพื่อความรวดเร็วเราจะทําการเก็บใส่ถุงเลยนะคะ การที่เราเก็บตะกะแตนสายถุงมันจะง่ายค่ะตะกะแตนจะไม่ไต่ขึ้นมานะคะแต่ถ้าเราเก็บสายผ้าแยงนะคะผ้าแยงสีฟ้าตะกะแตนมันจะไต่ขึ้นมานะคะเพอเราเก็บตัวตะกะแตนได้แล้วเราก็ทําการน็อกตะกะแตนด้วยน้ําเย็นนะคะทางฟาร,ร์มของจันเจ้านะคะส่งพ่อค้าแม่ค้าที่ขายแมงทอดนะคะจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาติดต่อขอซื้อนะคะเราจะขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ450บาทน,นะคะพร้อมเด็ดปีกให้เรียบร้อยเลยนะคะ กรงที่เราจับตะกี้นะคะเราเลี้ยงไข่สี่ขีดนะคะเราจับตัวตะ๊กะแตนได้สามโลนะคะเราจะจับตัวตะ๊กะแตนได้เยอะกว่านี้นะคะเนื่องจากว่าทางฟาร์มของจาร์เจ้านะคะรองเอาไข่นานเกินไปค่ะทําให้มีตัวที่เกิดก่อนนะคะทยอยตายไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตะกะแตนที่ตายก่อนนะคะเราทําการเก็บทิ้งออกไปนะคะ ก็ทําให้เราเหลือตัวตะกะแตนเพียงแค่3กิโลกรัมนะคะพอจับตักกแตนมาได้เราก็จะมีแผนกเด็ดปีกนะคะนั่นก็คือพ่อกับแม่เรานั่นเองวิธีสังเกตตักกแตนตัวผู้ตัวเมียอีกอยุทีหนึ่งนะคะที่นอกเหนือจากการสังเกตที่ตูดนะคะจันจ้าจะสังเกตที่สีของตักกแตนนะคะให้สังเกตดูว่าสีตักกแตนที่เป็นสีเหลืองนะคะก็คือตัวผู้นะคะ ส่วนตะกะแตนที่เป็นสีแดงๆนะคะก็คือตัวเมียค่ะสำหรับบางท่านก็อาจจะไม่ต้องเด็ดปีกก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับการตกลงของพ่อค้าแม่ค้าของเรานะคะคือของเราเด็ดแค่ปีกออกนะคะขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะน้ำหนักก็อาจจะหายบ้างนิดหน่อยนะคะไม่มากค่ะ จากนั้นเราก็นำไปแพ็คในถุงซิปนะคะแล้วก็นำไปแช่ช่องฟิตไว้นะคะเพื่อเตรียมส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าต่อไปนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะเลี้ยงตั๊กแตนนะคะก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะคะที่เพจ Facebook และ YouTube นะคะชื่อจันเจ้าเมืองช้างนะคะหรือเบอร์โทรติดต่อ085 005 83 85ค่ะ